รู้สึกยินดีมากที่ได้เจอกันแหละ1อาทิตย์1สัปดาห์ของเราเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดในกับการรอคอยที่ได้พบกันวันนี้ได้พบกันแล้วนะครับคุ้มค่าการรอคอยจริงๆนะพูดเหมือนอะไรดีตรงดีเจนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับพูดถึงเรื่องคำกริยานะครับขออนุญาตทวนจากครั้งที่แล้วจริงๆเราเรียนมาแล้วแหละนะครับแต่ว่าขออนุญาตทวนอีกครั้งนึงนะครับเพื่อแบบพอดีผมไปทำสไลด์เพิ่มเพื่อที่จะให้มันละเอียดมากขึ้นนะครับกริยาคือการกระทำใช่ไหมที่เราเรียนกันมานะครับอย่างเช่นการไปอย่างนี้ใช่ไหมครับการไปก็เป็นกริยาไปในปัจจุบันเนี่ยไปตอนนี้ฉันไปก็ I go ถ้าฉันไปเมื่อวานก็ I went นะครับจาก go เปลี่ยนเป็นอะไรครับเป็น went คือไปมาเมื่อวาน I went to the market yesterday ฉันไปตลาดมาเมื่อวานนะครับถ้าจะไปก็คือ I อะไรนะI will go ก็ใส่ will เข้าไปแล้วตาม will go เลยครับ I will go to the market ถ้าเป็นพรุ่งนี้ก็ tomorrow ใช่ไหมก็คืออนาคตใช่ไหมครับภาษาอังกฤษก็จะแบ่งเป็นปัจจุบันอดีตแล้วก็อนาคตนั่นเองนะครับก็จะมีการใช้คำแต่คนไทยอาจจะไม่แบ่งคนไทยก็ฉันไปตลาดเมื่อวานฉันไปวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ฝรั่งก็อาจจะคำว่าไปก็อาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงนะครับมันก็เป็นเรื่องของแต่ละแนวภาษาในการใช้ก็เราก็แค่ยอมรับแล้วก็ปรับเท่านั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้กันนะว่า I go ฉันไปในตอนนี้ในปัจจุบันตอนนี้ใช่ไหมถ้าฉันไปถ้าเขาผู้ชายอ่ะ he เขาผู้ชาย go งงไหมว่าเอ๊ะทำไม go ต้องเติม s หรือ we เราใช่ไหมครับ work แปลว่าทำงานเป็นกริยาใช่ไหมทำงานแต่ถ้าเป็นหล่อนเป็น she hlon works ทำไม works ต้องเติม s พี่นิดงงไหมพี่นิดเรื่องนี้ผมยังไม่ได้สอนใช่ไหมยังค่ะแหลกกันมาเรื่องนี้เลยเรามาดูกันมีใครตอบได้ไหมครับให้ร้อยหนึ่งเขามีคนเดียวหรือเปล่าอาจารย์ใช่เป็นเอกพจน์เป็นเอกพจน์ถูก 50% เฉลยได้ก่อนเดี๋ยวผมเสียร้อยหนึ่งผมรีบเฉลยก่อนคืออย่างนี้ครับภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีถ้าเป็นตาวูดดี้อยู่นะวูดดี้ก็ต้องบอกทำไมมันต้องแบ่งเป็นบุรุษทำไมบอกโอ้วูดดี้อย่าไปคิดเลยผมก็ตอบไม่ได้เราก็แค่เล่นตามน้ำไปเขาตั้งมาแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้ก็จบเลยอย่างเงี้ยแต่บุรุษที่หนึ่งก็คือตัวเรามีอะไรบ้าง I ฉันนะครับทิติมาเปิดกล้องเถอะพี่ทิติมาขอร้องเปิดกล้องหน่อยคุณฟ้าเปิดกล้องหน่อยครับเธอไม่เป็นไรผมจะได้แบบไม่เหงาไม่มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันนะครับอะบุรุษที่หนึ่งคือตัวเรามี I คือฉันใช่ไหม V คือใครอ่ะ V คืออะไรทวนของเดิมเราเรียนแล้ว V คือใครครับพวกเราตัวเราให้กับ V ถือว่าเป็นบุรุษที่หนึ่งเพราะว่าถือว่าพวกเราเป็นตัวเราเคลียร์ไหมอันนี้คือบุรุษนะบุรุษที่สองคนที่เราคุยด้วยอันนี้จริงๆเราเรียนแล้วครั้งนี้แล้วแต่ว่าอันนี้ทวนให้ฟังว่าผมไปทำสไลด์มาเพื่อให้เกิดความเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับบุรุษที่สองคือคนที่เราคุยด้วยอย่างครั้งที่แล้วที่ผู้ที่ถามเราคุยกับแมวคุยกับน้องหมาเนี่ยถือว่าเป็นบุรุษที่สองไหมก็ถือว่าเป็นบุรุษที่สองนะสิ่งที่เราคุยด้วยบางคนคุยกับกระจกเป็นตัวก็ถือว่าเป็นบุรุษที่สองไม่จำเป็นต้องเป็นคนอย่างเดียวนะครับคนหรือสิ่งที่เราคุยด้วยถือว่าเป็นยูเป็นบุรุษที่สองนะครับยูนี่คือคุณนั่นแหละจัดเป็นยูหมดเลยคือคุณนะครับบุรุษที่สามคนที่เราเอ่ยถึงหรือว่ากล่าวถึงนะครับป้าหน้าบ้านขายขนมจีนอย่างเงี้ยหรือตึกใบหยกเป็นบุรุษที่สามถูกไหมหรือแบบอะไรนะรถแท็กซี่หน้าบ้านอะไรเงี้ยสมมตินะพวกนี้ถือว่าเป็นบุรุษที่สามนะครับสิ่งที่เราคนหรือสิ่งที่เราพูดถึงหรือเอ่ยถึงนั่นเองก็จะมี he she it they นั่นเองจำได้ไหมครับ they นี่คือใครครับแปลว่าอะไรนะ they เขาพวกเขาใช่ไหมพวกเขาพวกเขานั่นเองนะครับส่วน he she it ก็คือ he คือเขาผู้ชาย she คือหล่อนก็คือมันนะครับคนไทยพูดมันเรียกคนนี้ว่ามันความหมายจะค่อนข้างไม่ค่อยบวกเท่าไหร่นะสังเกตส่วนใหญ่นะใช่เด็กทารกเนี่ยเขาเรียกแทนเด็กว่า infant เนี่ยแปลว่าเด็กทารกก่อน baby นะเด็กทารกเลยเขาเรียกเด็กทารกว่า it มันเขาไม่โกรธเลยเพราะว่า culture มันต่างกันแต่คนไทยบอกถ้าไม่สนิทกันเรามาเรียกมันเนี่ยรู้อ้าวมันไม่ให้เกียรติกันดีกว่าเรียกมันรู้แบบว่ามันแล้วแต่ culture เลยอันนี้พานอกเรื่องกันแล้วนะครับ he she it เป็นบุรุษที่3ที่เป็นอะไรเอกอะไรเอกพจน์ใช่ไหม
เอกแปลว่า1เอกกับพจน์ว่า1 1คน1อัน1ชิ้นถือว่าเป็นเอกพจน์ฮีชีดเป็นบุรุษที่3ที่เป็นอะไรครับเป็นเอกพจน์นึกออกไหมดังนั้นมันก็เลยมีกฎเกณฑ์ที่ว่าอันนี้ผมทวนของเดิมมาแหละนะครับเพราะว่าจะลองสไลด์ด้วยผมไปนั่งคิดมาว่าทำยังไงถึงจะเข้าถึงผู้เรียนได้ง่ายที่สุดผมก็เลยมานั่งคิดมาว่าน่าจะมีออกแบบสไลด์ว่าน่าจะลองดูนะครับอ่ะทีนี้ก็เลยมีกฎอยู่ที่ว่านะครับประธานของประโยคสรรพนามที่เป็นประธานของประโยคเนี่ยนะครับหรือคำนามที่เป็นประธานของประโยคเนี่ยถ้าคือประธานคือผู้กระทำกิริยาใช่ไหมฉันกินข้าวฉันเป็นประธานใช่ไหมกินเป็นกิริยาใช่ไหมประธานของประโยคที่เป็นเอกพจน์แปลว่ามี1คน1อัน1ชิ้นใช่ไหมบุรุษที่3บุรุษที่3คือคนที่เราพูดถึงแล้วมันเป็นเอกพจน์ขอโทษทีมันก็ต้องเป็น he she it แล้วสมชายเนี่ยเราพูดถึงสมชายสมชายมีกี่คนคนเดียวนึกออกไหมบางคนบอกว่าสมชายมีเป็นล้านคนเลยอาจารย์ทั่วประเทศมันไม่ใช่อย่างนั้นสมชายคือคุณสมชายที่พูดถึงสมชายมีคนเดียวดังนั้นสมชายถือว่าเป็นเอกพจน์คนเดียวบุรุษที่3เพราะเราพูดถึงสมชายแทนด้วยฮีได้ไหมได้โอฮีได้ก็ได้นะครับดังนั้นกริยาต้องเติมอะไรครับเติม s หรือเติมอะไร es นั่นเอง es นะครับมันเป็นกฎที่ทำขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดความกระจ่างในการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเป็นการแยกในสถานการณ์เขาก็เลยฝรั่งเขาเลยแยกเป็นหลักตรงนี้ขึ้นมามันก็ควรจะรู้บางคนบอกไวยากรณ์ไม่ต้องไปเรียนหรอกเรียนพูดฟังเยอะแล้วพูดเองมันก็จริงแต่เราไม่ได้เกิดมาตั้งแต่เกิดภาษาอังกฤษดังนั้นการมีหลักการมาผสมกับเรื่องของการฟังการพูดเนี่ยมันก็จะมันเป็นการประกอบกันนะครับยกตัวอย่าง he works เห็นไหม work แปลว่าทำงานเป็นกริยาต้องเติม s นะครับดูนะ she reads a book นะครับหล่อนอ่านอะไรครับอ่านหนังสือเล่มหนึ่งดังนั้นคำว่า read ต้องเติม s ไหมกัญญนัท read ต้องเติม s ไหมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์แล้ว she เนี่ยเป็นประธานดังนั้น read ต้องเติม s ใช่ไหมเพราะมันเขียนอยู่แล้วว่า s ตรงนี้โอเคก็ต้องเติมไปแล้วนะครับ ไม่รู้ถามทำไมเนาะ it ismeat ก็คือเนื้อสัตว์เนื้อมันกินเนื้อสัตว์ใช่ไหม eat คือกินก็ต้อง s เห็นไหมครับทีนี้มาดูสมชายบ้างสมชาย wash แปลว่าทำความสะอาดหรือล้างมือสระผมล้างรถอะไรเงี้ย wash ทำความสะอาดนะครับ his hands คำว่า hand เนี่ยมันเป็นคำนามมันคนต้องมี2มือใช่ไหม hand ดังนั้นก็ต้องฝึกเพราะว่ามันเป็นพหูพจน์พหูคือ2พหูพจน์คือ2อันขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกพหูพจน์ตั้งแต่2ขึ้นไปเขาเรียกพหูพจน์นะเอกพจน์ก็คือ1เอกคือ1พหูคือ2จำง่ายๆพอนะครับถามว่าใครเป็นคนแบ่งพวกหลักการพวกนี้มาไม่ต้องไปสนใจมันจะตามมันจบแต่กูนี่อยู่จะคุยเรื่องนี้ต้องยาวอีกแน่เลยอาจารย์ต้องยาวไม่ใช่เขาลาออกเพราะผมดูเขาคราวนี้แล้วรู้เปล่าคงไม่เกี่ยวเนาะทีนี้มาเกี่ยวตรงนี้ก็คือ his hand เติม s ใช่ไหมครับทีนี้คำว่า watch เนี่ยมันต้องเติม es เพราะอะไรมันมีกฎอยู่ที่ว่าถ้าคำที่ลงท้ายนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ลองออกเสียงตามนะสมชาย watches his hands สมชาย watches hands หลายคนคงยังงงใช่ไหมเอ๊ะทำไมคำว่า watch ต้องเติม es เดี๋ยวมีเฉลยสไลด์ต่อไปครับผมนั่งออกแบบเพื่อเลยต้องเอามาทวนให้นะครับจะได้แบบเคลียร์อีกรอบหนึ่งนะครับ and ชื่อคนนะครับ pass ก็คือส่งผ่านนะครับหรือหยิบให้มันเป็นสำนวนภาษาอังกฤษส่งให้หยิบให้ ketchup นะครับ ketchup ก็คือเป็นซอสบุกนี่ ketchup ก็คือเป็นพวกเครื่องปรุงในโต๊ะอาหารนะพวกเกลือพริกไทยพวกอะไรเงี้ยก็ ketchup พวกมะเขือเทศนะครับ to me ให้สำหรับฉันนะครับ and passes the ketchupto me นะแอนหยิบซอสมะเขือเทศให้ฉันสมมตินะดังนั้นส่งผ่านหรือหยิบผ่านมาให้เขาใช้คำว่า pass นะครับทีนี้เหมือนกันแอนเนี่ยแทนด้วย she ได้ไหมเพราะว่าแอนเป็นเอกพจน์คนเดียวใช่ไหมบุรุษที่3เราพูดถึงแอนใช่ไหมเดี๋ยวต้องเติม s หรือ es นะอันนี้ pass ก็เลยกลายเป็น passes เดี๋ยวเราจะเฉลยหน้าต่อไปครับว่าทำไมต้องเป็น passes คืออย่างนี้ครับในภาษาอังกฤษในภาษาอังกฤษนะครับถ้าอย่างที่เราบอกประธานเอกพจน์บุรุษที่3ก็จะมีพวก he she it ชื่อคนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับ
กริยาต้องลงท้ายด้วย s หรือ es จะลงท้ายด้วย es ในกรณีที่ว่ากริยาตัวนั้นลงท้ายด้วย s double s c h g e จะนะครับแล้วก็ตัว x แล้วก็ o เนี่ยนะครับกริยาที่อยู่หลัง he she นะครับที่ลงท้ายด้วย s ไอ้พวกเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับตรงนั้นจะต้องเติม es เข้าไปหรือคำที่ลงจะต้องเติม es เข้าไปยกตัวอย่างเช่นคำว่า pass คนอังกฤษออกเสียง pass คนอเมริกาออกเสียง pass นะครับสระ a กับสระ r ไม่ต้องสนใจก็ออกแบบไหนก็ได้ครับ pass แปลว่าส่งผ่านหรือผ่านก็ได้นะครับก็ออกก็เติม es เข้าไปมันเป็นเสียง sis นะครับก็ออกเสียง passes ต้องออกเสียงตามนะครับ passes ใช่ครับrace ตัวนี้แปลว่ายกขึ้นหรือ race เป็นคำอีกความหมายหนึ่งแปลว่าขึ้นเงินเดือนก็ได้นะครับ race นะครับ race เนี่ยมันลงท้ายด้วย s นะครับมันเป็นเสียงตัว s นั่นแหละคือตัว e จะไม่ทำงานนะฮะมันโดนลงท้ายด้วย s นั่นแหละมันก็เลยเติม s ไปอีกตัวหนึ่งเห็นไหมก็เลยออกเสียงว่า races ออกเสียงตามคุณดูนะครับ races ใช่แปลว่าขึ้นเงินเดือนนะครับต่อไปคำว่า fish นะครับ fish เนี่ยถ้าเป็นคำนามก็คือแปลว่าปลาถูกไหมปลาแต่ถ้าเกิดเป็นกริยาการกระทำเนี่ย fish แปลว่าตกปลาครับถ้าเกิดเป็น he เขาผู้ชายตกปลาก็เป็น he fishes นะครับออกเสียงว่า fishes นะครับออกเสียงตามคุณดูนะครับ fishes นี่นะครับสไลซ์คือเป็นการหั่นเป็นแผ่นบางๆสไลซ์ใช่ไหมครับสไลซ์เนื้อสไลซ์ขนมปังอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นสไลซิสนะครับสไลซิสนะครับคือตัว CE เนี่ยมันเป็นเสียงตัว S นั่นแหละนะครับเขาก็เลยกลายเป็นเสียงซิสเติม S เข้าไปนะครับต่อไปครับ GE เป็นเสียงเจอจอเสลอเจอนะครับ change ลงท้ายด้วย ge ก็เติม s อีกตัวหนึ่งนะครับออกเสียงว่า changes นะครับทีนี้เรามาดูประโยคข้างล่างนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับที่ขีดนี้ he นะครับตัด yes ออกไปก่อน he teach นะครับ teach ทีนี้ he กริยา he ก็ต้องเติม s ใช่ไหมครับไม่ลงท้ายด้วยตัว c นะครับ th ลงท้ายด้วยตัว ch ก็เลยเติม es เข้าไปเป็น teaches นะครับแป๊บนึงครับ he teaches his students every day ออกเสียงตามนะ he teaches his students every day he teaches his student every day โอเคเขาเนี่ยสอนเด็กนักเรียนของเขาเนี่ยทุกวันนะถ้าไม่ได้สอนล่ะนะครับกรณีไม่ได้สอนคืออย่างนี้ครับกริยาคำว่า teach เนี่ยมันเป็น action verb นะครับ action verb มันมีกฎที่ว่า action verb นี่เป็นกริยาที่เป็นการกระทำเวลาที่ทำเป็นรูปประโยคปฏิเสธนะครับเราต้องใช้คำว่า do not ซึ่งเป็นกริยาช่วยเข้ามาช่วยทำให้เป็นรูปปฏิเสธเพราะ do not แปลว่าไม่นะครับจริงๆอยู่ถ้า do เนี่ยเป็น action verb ก็ทำถ้าเป็น action verb นะแต่ในกรณีเดียวกันดูถูกแปลงร่างมาเป็นกริยาช่วยก็ได้ในกรณีที่ต้องการมาช่วยแอคชั่นเวิร์กให้กลายเป็นรูปปฏิเสธถามว่าใครเป็นคนคิดกฎเกณฑ์พวกนี้ขึ้นมาต้องสนใจครับยังไม่จบเรื่องพูดดีสำหรับผมคาใจอยู่ไม่ต้องสนใจเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่าเราสนุกกับมันก็พอแล้วนะครับเราก็จะได้แบบหลักภาษาถูกไงมันก็เป็นการสะท้อนว่าเราพัฒนาตัวเองความน่าเชื่อถือมันก็เกิดขึ้นกับตัวเราใช่ไหมเหมือนบริษัทเราที่ไปดูกับบริษัทใหญ่ๆนั่นแหละคือการสร้างความน่าเชื่อถือวนมาที่เรื่องนี้ได้นะทีนี้ก็เป็น do not ต้องใส่คำว่า do not เข้าไปหน้ากริยานะครับ action verb ดังนั้นจริงๆอ่ะไอ้ตัว he ตรงนี้มันก็คือ he นะครับ do not นั่นเอง he do not teachดูดีนะมันมาจาก he do not teach เพราะว่า teach เป็น action verb ถ้าเป็นรูปปฏิเสธมันเติม not หลังมันไม่ได้ถ้าเป็น verb to be เนี่ย is am are มันเติม not ข้างมันหลังมันได้เลย is not อย่างนั้นได้หรือ can อย่างเงี้ยเป็นกริยาช่วยเติม can not ด้านหลังมันในกรณีทำเป็นปฏิเสธได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็น action verb มันมีกฎอยู่ที่ว่าห้ามเติมต้องใช้ verb to do
do not เข้ามาวางไว้ข้างหน้ามันแปลว่าไม่เขาก็คือเป็น he do not teach นั่นแหละเขาไม่ได้สอนแต่บังเอิญมันมีกฎอีกแล้วว่า he กริยาที่อยู่หลัง he ตัวแรกจะต้องเติม s หรือ es ถูกไหมไม่ต้องถามนะใครเป็นคนคิดเดี๋ยวนี้ do not he do not เนี่ยมันลงท้ายด้วย o เห็นไหม do นี่ลงท้ายด้วย o นะครับต้องเติมที่กริยาตัวแรกเพราะในนี้มันมีคำว่า do กับคำว่า teach เนี่ยเป็นกริยาอยู่สองตัวกฎก็คือให้เติม es กริยาตัวแรกที่เห็นอยู่หลัง he นะครับดังนั้นมันลงท้ายดูเนี่ยลงท้ายด้วย o ก็ต้องเติม es เข้าไปเพราะว่ากริยาที่ลงท้ายด้วย o ต้องเติม es เหมือนในกฎที่ผมเอาให้ดูตรงนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้คิดเองนะเป็นกฎที่เขาใช้สากลเลยของภาษาอังกฤษก็เลยกลายเป็น he does not นั่นเองเคลียร์ไหมทีนี้ does not เนี่ยเวลาออกเสียงมันสั้นก็เป็น he doesn't teach เห็นได้ว่าคำว่า teach เนี่ยเราไม่เติม es แล้วเพราะว่าเรามาเติม es ที่ดูเป็น does เคลียร์ไหมขอบคุณที่พยักหน้าแต่ว่าเข้าใจอู้แต่ว่าผมทำสไลด์นี้สำเร็จแล้วสไลด์นี้เข้าถึงผู้เรียนได้อันนี้คือหน้าที่ผมจะทำให้เข้าถึงคือเข้าถึงแล้วมันง่ายที่จะเรียนไงคนสอนก็ง่ายที่จะสอนทุกคนแฮปปี้เพราะเรียนแล้วรู้เรื่องถูกไหมประมาณนี้นะครับก็เป็น no he doesn't teach นะครับ his students every day เห็นไหมก็คือเป็น doesn't teach อันนี้เคลียร์แล้วนะเรื่องไอ้เติม es ทำไมต้องเป็น do เป็น does อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ทำให้ดูผ่านนะครับกัญญานัทสรุปให้ฟังหน่อยสิว่าทำไอ้หน้าเนี้ยสรุปให้ฟังหน่อยกัญญานัทอันนี้ไม่ได้ทำให้เครียดนะเขาบอกว่าถ้าสามารถสรุปได้ให้เข้าใจทั้งหมดเปรียบเสมือนครูสอนครูให้รู้เรื่องเปรียบเสมือนครูไม่ได้รู้เรื่องนะสมมตินะแล้วสอนให้ครูได้แสดงว่าความรู้ในการเรียนเนี่ยเข้าสมอง 95-100% จากการที่ฟังครูแต่ถ้าเกิดฟังเฉยๆโดยที่ไม่มีการโต้ตอบความรู้จะเข้าประมาณ 5-10% เท่านั้นอันเขาวิจัยมาแล้วนี่ครูไม่ได้มั่วนะแต่ว่าเรียนตอบไปด้วยถามด้วยตอบด้วยก็จะประมาณ 50% แต่ถ้าเรียนไปด้วยสามารถสอนกับครูได้ให้ครูเข้าใจหรือให้เพื่อนเข้าใจนี่แสดงว่า 95% เลยเว้ยเข้าสมองเราความรู้เพราะฉะนั้นทำเลยนะครูถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะเพราะครูอัดวิดีโอแล้วนะโอเคเอาเลยโอเคค่ะคำว่า he is ค่ะก็คือถ้าเป็น teach ปกติ th เนี่ยมันจะเติม es ที่คำว่า teachแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นคำว่าปฏิเสธก็คือdon't not ใช่ไหมคะก็คือ don't not ใช่ไหมก็คือเราก็ต้องเติม es ก็คือเปลี่ยนจากเติมที่เป็น teach ค่ะมาเติมที่ do แทน do คือการทำแต่ถ้าเราจะใส่เป็นแบบเราไม่ทำก็เติม es ตรงที่ do แทนก็คือเป็น do not อย่างนี้ใช่ไหมคะก็เป็น does notไม่เป็นรูปปฏิเสธวางไว้หน้า action verb มันเป็นกฎของมันเพราะ action verb จะเติม not หลังมันไม่ได้เราต้องใช้ do not เข้ามาช่วยเป็นในกรณีเนี้ย do not ขออนุญาตแทรกนะ do not เป็นได้ค่ะช่วยทำให้เกิดรูปปฏิเสธแต่ถ้าเกิดดูเฉยๆเป็น verb แท้ก็ได้นะ I do ฉันทำ I do homework เงี้ยฉันทำกันบ้านถ้าดูกรณีนี้ถือว่าเป็น action verb นึกออกไหมแต่ในกรณี do notข้างล่างเนี่ยตามด้วย teach เนี่ย do not ตามด้วย verb ช่องที่หนึ่ง do not ตรงนี้แปลงล่างจาก action verb กลายเป็น verb ช่วยเพื่อมาทำให้โครงสร้างของรูปปฏิเสธสมบูรณ์เข้าใจไหมเข้าใจไหมนั่นแหละครูขอย้ำอีกทีหนึ่งนะได้ค่ะขอบคุณมากตามนั้นทิติมาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทิติมาจะได้ตอบนะจ๊ะ ดูต่อครับเรามาดูกันประโยคบอกเล่านะครับ he workhe works นะครับเขาผู้ชายทำงานเห็นไหมเติม s เพราะสอดคล้องกับเอกพจน์อุสานกริยาเติม s เหมือนเดิมถ้าเป็นรูปปฏิเสธนะครับรูปปฏิเสธ work เนี่ยมันเป็น action ถูกไหมเหมือนเดิมเลยเป็น action verb เราจะต้องใช้ verb to do เข้ามาช่วย do not เข้ามาช่วยเพราะ do not แปลว่าไม่มาวางไว้หน้า action verb บังเอิญ do not เนี่ยมันต้องสอดคล้องกับ he เพราะ hegกริยาก็ต้องเติม s ก็เลยต้องมาเติมที่ดูที่เป็น verb ช่วยก่อนตัวแรกก็เลยเป็น does verb ไม่ต้องเติม s หลังมันแล้วเพราะเรามาเติมที่ do not เป็น does not เคลียร์ไหมแค่นี้เองอันนี้เป็นกฎตายตัวเลยนะของภาษาอังกฤษถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะโอ้ยเรื่องเล็กเลยนะครับไปอ่านก็ได้ไปเขียนไปพูดเลยมันเป๊ะนะมันเข้าใจโครงสร้างไงเราก็มั่นใจแล้วนะครับถ้าเป็นประโยคคำถามเหมือนเดิมเลยเราก็เอาverb to do เนี่ยที่เป็นธรรมะที่เป็น verb ช่วยเนี่ยวางไว้หน้าประธานซะก็เป็นทีนี้เหมือนเดิมแล้วก็ใช้ does เหมือนเดิม
ย้ายตำแหน่งมันมาวางไว้หน้าประธานก็เป็น does he work ออกเสียง does he work หรือ does he work ก็ได้ฮะ does he work เขาทำงานใช่ไหมคำตอบคือทำหรือไม่ทำประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นวูดดี้อยู่เขาบอกว่าใช่เขาทำงานนะจังเฮ้ยคิดถึงวูดดี้จังเลยนะไม่มีคนให้แซวดูต่ออ่ะทีนี้เดี๋ยวใครมีไลน์นะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงผมขอไลน์วูดดี้ไปแซวไปหลอกหลอนวูดดี้แล้วจะออกจากงานไปแล้วก็ตามทีนี้เรามาดูต่อนะครับสมชายนะครับเหมือนเดิมเลยเห็นไหมสมชายเป็นบุรุษที่3เอกพจน์ watches ทำไมต้องเป็น watches แล้วใช่ไหมสมชาย watches ใช่ไหมทำความสะอาดนะครับ his handsเหมือนเดิมเลยถ้าเป็นรูปปฏิเสธล่ะสมชายต้องใช้อะไรนะ does not ใช่ไหม yes. does not มาวางไว้หน้า action verb คือ watch watch ไม่ต้องเติมแล้วเพราะว่ามาเติม es ที่ดูเป็น does ไปแล้ว does not ก็แปลว่าไม่มาขยายตรงนี้นะครับไม่ได้ล้างมือของเขาเหมือนเดิมเลยประโยคคำถามเราย้าย does มาวางไว้หน้ามันเพราะเป็นกฎว่าต้องใช้ verb to do มาวางไว้หน้าประธานแล้วตามด้วย verb ช่วงที่1ในโครงสร้างของเป็น action verb ในการตั้งประโยคคำถามนะก็เลยเป็น does ว่าดูไม่ได้ว่าเติม es ไปแล้วนะเป็น does สมชาย wash his hands สมชายล้างมือของเขาใช่ไหมคำตอบคือใช่กับไม่ใช่คราวนี้เขาเรียกว่า yes no question นะถ้าเป็นคำถามก็แค่นี้เองนะครับดูตัวอย่างต่อไปโอ้ผมดีใจมากสไลด์นี้สอนแล้วทุกคนเข้าใจนะครับโอเค she reads a bookShe reads a book ลอนอ่านหนังสือใช่ไหมเติม s to read เหมือนเดิมเลยปฏิเสธก็เป็น does not แปลไม่ขยาย read นะครับ She does not read a book แล้วก็เป็นประโยคคำถามก็ย้าย does มาวางไว้หน้า she ก็เป็น does she read a book เสียงสูงนิดนึงเพราะต้องการคำตอบนะครับถ้าเป็นประโยค yes no question ตอนท้ายจะเสียงสูงนะครับแต่ถ้าเป็นประโยคบอกเล่าเสียงจะตกลงนะครับประมาณนี้เลยทีนี้ใครก็ได้ตอบให้คุณติวชื่นใจนะครับว่าถ้าเป็นข้อนี้ and passes and ส่งผ่าน the ketchup ส่งผ่านซอสมะเขือเทศ to me ให้กับฉันถ้าเป็นปฏิเสธต้องพูดว่าไงดีครับเงียบเลยอย่างเงียบสิเดี๋ยวเงียบ and that not and that not pass the ketchup ดูไม่ใช่ and ดูหรือเปล่า and don'tAnd don't not. And don't not. เป็น pass. And จริงๆ don't นะผมเคลียร์ขออนุญาตเคลียร์ do not จริงๆ and เนี่ยมันเป็น and do not นั่นแหละเหมือนเดิมเลย do not แปลว่าไม่ถูกไหมครับ not แปลว่าไม่แล้วก็ pass เป็น action verb เหมือนเดิมเลยทีนี้ and แทนด้วยอะไร and แทนด้วย she ไหมใช่กลับมาย้อนที่เดิมชีเพราะว่าแอนเป็นคนที่เราพูดถึงแล้วมีคนเดียวเอกพจน์คนเดียวบุรุษที่3เพราะเราพูดถึงถูกไหมตามกฎกริยาต้องเติมอะไร es ใช่ไหมทีนี้แอนเมื่อมีคำว่า do not กับ pass แล้วเนี่ยมันมี verb to do ที่เป็น verb ช่วยตัวหนึ่งแล้วก็เป็น action verb คือ pass อีกตัวหนึ่งกฎก็คือประธานของประโยคเป็นผู้กระทำกริยากริยาตัวแรกที่ติดกับประธานจะต้องเติม s or es ก็มาเติมes ดูบังเอิญดูกดว่ากริยา verb ช่วยดูเนี่ยมันลงท้ายด้วย o ต้องเติม es ก็เลยต้องเป็น and ทำไม and does not นั่นเอง pass does not catch up ตะกี้ใครตอบนี้ถูกนะอันนี้เคลียร์ไหมย่าเคลียร์นะเคลียร์นะทุกคนเคลียร์นะเดี๋ยวนะแป๊บนึงคุณเอมเคลียร์ไหมคุณเอมผมอยากให้คุณเอมเคลียร์ตรงนี้ต้องเป็น does เข้าใจมันต้องเป็นแล้วเข้าใจแต่ไม่ใช่เป็น do not แล้วนะเพราะว่า does not มันใช้กับ he she it ไงแต่ถ้าเป็น i u v d ก็ใช้ do not โอเคไหมเอาผมสรุปให้โอเคเข้าใจแล้วตอนแรกคิดว่า and มันคือกลุ่มเดียวกับพวก i u v ครับอ๋อใช่ใช่ก็เลยคิดว่าใช้ do แทนอ๋อโอเคเก็ตเลยไม่มีปัญหาเราเข้าใจถูกเข้าใจผิดได้ไม่ผิดอะไรเลยนะก็คือแอนมีคนเดียวแหละเพราะชื่อคนไงเป็นชีแหละแอนเป็นผู้หญิงใช่ปะก็ต้องเป็นคนเดียวครับอันนี้ครับทีนี้ถ้าเป็นคำถามเอาตอบให้ชื่นใจหน่อยใครก็ได้ตอบชื่นใจหน่อยที่จริงมาคำถามต้องถามว่ายังไงได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ถ้าไม่ได้ให้กันคำถามหรอได้ไอ้ยายแอนส่งไอ้ซอสมะเขือเทศให้ฉันเนี่ยถ้าถามว่าแอนส่งซอสมะเขือเทศให้ฉันใช่ไหมต้องถามว่ายังไง
ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ does does not ต้องใช้ does ขึ้นต้นประโยคถูกไหมก็เหมือน verb to do แหละเหมือนดู you อ่ะดู you work คุณทำงานใช่ไหมดู you work แต่ถ้าเป็น he she ก็เป็น does ไปใช่ไหมล่ะ does she work อย่างเงี้ยก็ขึ้นต้นด้วยอะไร does ใช่ไหม and ชื่อคนต้องเป็นตัวใหญ่ does and pass pass แล้วก็ catch up to me to me แค่นั้นเองก็เอา verb to do วางไว้ข้างหน้าไงในกรณีที่เป็นประโยคคำถามความหมายแปลว่าใช่ไหม and ส่งซอสมาให้ฉันใช่ไหมแค่นั้นเองนะครับอันนี้เคลียร์ไหมพี่ดีมาเคลียร์ไหมถ้าไม่เคลียร์ไม่ผิดนะโอเคแต่ว่าครูจะทำให้พวกท่านเนี่ยทุกคนเข้าใจแล้วก็รู้เรื่องเพราะเรียนกับครูติวแล้วนี่ต้องสำเร็จมันอยากให้ทุกคนสำเร็จไม่หรอกนะทุกคนสำเร็จครูติวก็สำเร็จไงสำเร็จในอาชีพการงานนะดูต่อคราวนี้มาเป็นชุดเลยเว้ยมาฝึกออกเสียงกันแบบสนุกเลยต้นกิริยา action verb คือคำว่า work ทุกท่านลองคิดกิริยาของตัวเองที่เป็น action 1อันอ่ะพี่นิด action verb ขอ1คำของพี่นิดพี่นิดเปิดเสียงก่อน พี่บ่นอะไรผมไม่ได้ยินพี่เปิดเสียงก่อนผมไม่ได้ยินเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วค่ะพอดีสุดท้ายผมถามคุณเอ็มหน่อยคุณเอ็มบอกว่าแม่งคือคนตอบแล้วกูไม่รู้จะตอบอะไรดีคุณเอ็มขอกิริยา action verb 1ตัว love ครับเลิฟนี่โอเคเลิฟดีมากเลยคิดยังมาเพื่อนตอบไปหมดแล้วเพื่อนไม่ออกเพื่อนยังตอบไปหมดแล้ว read แปลว่าอ่านใช่ไหม yes นั่นแหละผมนั่นแล้วให้ดูประโยคบอกเล่าประธานผู้กระทำกิริยาบอกกิริยาเป็นโครงสร้างทั่วไป I work ฉันทำงานปฏิเสธฉันไม่ทำงานก็คือ do not เข้าไปเห็นไหม I do not work ฉันไม่ทำงานประโยคคำถามเราเอาดูมาวางไว้หน้าประธานถามอยู่ตอบไปถามคุณตอบฉันถูกไหม Do you work คุณทำงานไหมคุณทำงานใช่ไหมถ้าเป็นคำถาม Does she work หล่อนทำงานใช่ไหมปฏิเสธ She doesn't work หล่อนไม่ได้ทำงานประโยคคำถามในอดีตเราจะเปลี่ยนจาก do แล้วก็ does เป็น did do กับ does เนี่ยถ้า do กับ does เนี่ยใช้ปัจจุบันใช่ไหมครับถ้ามันถามเหตุการณ์นั้นน่ะใช่ไหมในอดีต do กับ does เปลี่ยนเป็น did นั่นเองนะครับก็เป็น did he work ต้องมีตัวระบุเวลาด้วยนะเพราะถามเรื่องอดีตทำตอนไหนส่วนใหญ่ก็ต้องมีตัวระบุเวลา last week did he work last weekเขาทำงานใช่ไหมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าจบไปแล้วเหตุการณ์มันมีผลในปัจจุบันเพราะมันจบไปแล้วนะครับ Did they work yesterday เมื่อวานเขาทำงานใช่ไหมจะเห็นได้ว่าประธานที่เป็น he she it they ไม่แบ่งแล้วว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์บุรุษอะไรไม่แบ่งแล้วถ้าเป็นรูปอดีตใช้ did ให้หมดเลยในกรณีตั้งคำถามหรือปฏิเสธถ้าเป็นคำถามก็ did วางไว้หน้าประโยคถ้าเป็นปฏิเสธก็เติม did not อันนี้เคลียร์ไหมครับเริ่มมองเห็นภาพนะครับถ้าเป็น WH คำถามที่ขึ้นต้นด้วย WH มีอะไรบ้างมี What When Where Why How ทั้งหลายนะครับก็วางไว้หน้าคำถามเดิมอย่างเช่น Do you work คุณทำงานใช่ไหมถามพิเศษก็ใส่ When เข้าไป WH เข้าไปคำถามที่ขึ้นต้น WH เข้าไปก็คือ When do you work เสียงลงนะ When do you work คุณทำงานเมื่อไหร่กลายเป็นคุณทำงานเมื่อไหร่แล้วนะแต่ถ้าเป็น do you work คุณทำงานใช่ไหมถ้าใส่ when เข้าไปคุณทำงานเมื่อไหร่อันนี้เขาเรียกถามพิเศษนะครับถ้าเป็นประโยคคำถามอีกที่ขึ้นต้น wh มี when แล้วก็มี where ใช่ไหม where does she work อันนี้เป็นปัจจุบันหล่อนทำงานที่ไหน where คือที่ไหนเห็นไหมก็เป็น does she work where does she work ถ้าเป็นทำในอดีตล่ะ last year คือปีที่แล้วถือว่าเป็นอดีตใช่ไหมครับ what did we workLast year พวกเราทำงานอะไรเมื่อปีที่แล้ว What did we work last year เราทำงานอะไรเมื่อปีที่แล้วเห็นไหมครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเป็นประโยคคำสั่งนะครับ You must work คุณต้องทำงาน must แปลว่าต้องทำงานเหมือนแบบเหมือนคำสั่งอ่ะแต่จริงมนุษย์เราไม่เข้าถูกคนมาสั่งถูกไหมแต่ถ้า
มันเป็นคำสั่งก็ต้องทำเลยประมาณนี้นะ you must work ดูต่อนะถ้าแนะนำครับ you should work should แปลว่าควรนะครับคุณควรทำงานถ้าควรทำงานตอนนี้เลยคุณต้องควรทำงานเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะครับก็เป็น you should be working คำว่า be working เนี่ย verb to be นะมันมีกฎ verb to be บวก verb เติม ing แปลว่ากำลังทำกำลังทำเป็น continuous tense ถ้าเราเรียนเรื่อง tense มานะ continuous tense continuous tense be working กำลังทำงานคุณควรกำลังทำงานตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นการแนะนำนะครับ why don't you work why don't you work why don't you แหละแต่มันตัว t กับตัว why เนี่ยมันเจอ why don't you work why don't you work นะครับทำไมคุณไม่ทำงานล่ะมันเป็นการถามมันแบบประชดนิดนึงผมไม่แน่ใจผมตีความอย่างนี้นะสมมติว่ามีคนถามแล้วดูต้นทำไมแกไม่ทำงานล่ะทำไมไม่ทำเลยนึกออกมันเป็นการถามแบบเชิงแบบชวนนั่นแหละนะครับดูต่อ you had better คุณควรทำงานดีกว่า work you had better work คุณควรทำงานดีกว่าก็เหมือนชูดนั่นแหละความหมายเดียวกันนะครับถ้าเป็นประโยคขอร้องก็คือ please work ได้โปรดทำงานดูหน้าหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าเป็นขออนุญาตนะครับ may อาจจะขออนุญาต I work ฉันขออนุญาตทำงานได้ไหมถ้าทำงานต้องขออนุญาตฉันสามารถทำงานได้ไหมหรือว่าขออนุญาตทำงานใช้ could เพราะว่าเป็นการอนุญาตขออนุญาตแบบสุภาพมากๆนะครับถ้า can I work can I work เนี่ยมันเหมือนกับไปบังคับเขาอะคนที่เราคุยด้วย can เนี่ยผมสามารถทำงานได้ไหมแต่ถ้า could เป็น verb ช่องที่สองของ can แปลว่าสามารถเหมือนกันแต่มันจะความหมายมันจะทอนลงมาให้สุภาพขึ้นนะครับ could I work เหมือนกับว่าผมอาจจะสามารถทำงานได้ไหมครับมันจะเป็นคนฟังแล้วเขาจะรู้สึกเขาไม่ถูกบังคับเหมือนแคนคือแบบมันต้องเฮ้ยมันดูห้วนๆแต่คูดแบบอาจจะสามารถได้ไหมครับมันดูน่าฟังกว่ามันดูสุภาพกว่าเอางี้ดีกว่าเพราะมันไม่บังคับผู้ฟังนะครับ would you mind แปลว่าคุณจะรังเกียจไหม my working would you mind my smoking คุณนิดครับ would you mind my smoking คุณจะตอบว่าไงดีคุณนิดWould you mind my smoking? คุณจะรังเกียจไหมกับการสูบบุหรี่ของฉันสมมตินะผมไม่ได้สูบหรอกแต่ผมสมมติว่าผมสูบอะคุณนี่จะตอบว่า yes or no ดีครับ yes ถ้า yes แปลว่าไม่รังเกียจนะเว้ย would you mind คุณรังเกียจไหม yes คือไม่รังเกียจใช่ถ้าตอบ yes เอาใหม่นะ yes คือรังเกียจถ้า no คือไม่รังเกียจในกรณีนี้นะถ้าเป็นคำถามอื่นตอบ yes ได้หมดแปลว่าใช่โอเคMay I work? Yes, ใช่คุณอนุญาต You may คุณอนุญาตนะนะ Could you please work? คุณคุณช่วยทำงานได้ไหม Yes, ใช่ฉันได้แต่ถ้าเป็น Would you mind? คุณรังเกียจไหมกับสิ่งที่ฉันจะทำอันนี้ถ้าเราบอกว่า Yes แปลว่ารังเกียจใช่ฉันรังเกียจนะครับแต่ถ้าตอบ No คือไม่เพราะถ้าเกิดคุณนิดไม่อยากให้ผมสูบบุหรี่ต่อหน้าคุณนิดคุณนิดต้องตอบว่าอะไรดีครับ Would you mind my smoking? คุณจะรังเกียจไหมที่ฉันจะสูบบุหรี่ถ้าคุณนิดไม่อยากให้ผมสูบบุหรี่คุณนิดต้องตอบว่าอันนี้ไม่มีอะไรผิดนะถ้าไม่อยากให้สูบใช่ไหมผมบอกใบ้คำว่า yes คือรังเกียจ no คือไม่รังเกียจเอาแบบง่ายๆเลยพี่นิดรังเกียจไหมผมจะสูบบุหรี่ตรงเนี้ยถ้าพี่นิดบอก yes ก็คือพี่นิดรังเกียจผมก็ไม่สูบถ้าพี่นิดบอกว่า no คือไม่รังเกียจผมก็สูบมันตรงกันข้ามกันน่ะคำตอบอ้าวคุณนี่เข้าใจมั้ยเนี่ยพี่นิดตอบไปผมถามพี่นิดภาษาไทยผมต้องสูบบุหรี่ตรงเนี้ยพี่นิดผมไม่มีที่สูบแบบมันไม่มีที่ว่างแบบว่าตรงโต๊ะทำงานพี่นิดมันไม่มีคนผมขอสูบตรงนี้ได้มั้ยแต่พี่นิดรังเกียจคนสูบบุหรี่ได้รังเกียจรังเกียจ yes พี่นิดต้องตอบก็คือรังเกียจคือไม่ให้แกตอบถ้ารังเกียจแกแต่ถ้าแบบแต่ว่า no ก็ฉันไม่รังเกียจหรอกผมก็สูบเลยอะไรเงี้ยไม่ได้กรณีนี้แต่ถ้าแบบมันจะมีคำอื่นเนี่ยก็ would you mind if I take a seat อะไรเงี้ยคุณจะรังเกียจไหมถ้าฉันจะนั่งตรงนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าพี่นิดตอบ yes อันนั้นก็คือพี่นิดรังเกียจ no พี่นิดก็ต้องมาดูอีกทีหมายถึงอะไรไงทีนี้เราทุกคนเรามาฝึกดูนะครับสมมติมาฝึกอ่านพวกนี้ดูนะครับผมจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างผมใช้คำว่า go แล้วกันหรือว่าไปนะครับเริ่มผมจะทำให้ดูนะครับประโยคบอกเล่า I go ประโยคปฏิเสธ I don't go
ประโยคคำถาม do you go นะครับประโยคคำถาม does she go นะครับปฏิเสธ she doesn't go นะครับคำถามในอดีต did she go last week คำถาม did they go yesterday นะครับคำถาม when do you go นะครับคำถามอีก where does she go นะครับคำถามอีก what did we go last year นะครับ you must go ผมไปเลยนะ you should go you should be going why don't you go you had better go please go ได้ปลดไปเอาแค่นั้นนี้พออะลองฝึกดูนะครับตามประโยคนี้เริ่มต้นเลยคนแรกใครบอกว่ากริยา eat นะ action verb ใครบอก eat เมื่อกี้นี้กุ๊กไก่เองค่ะอาจารย์เอาเลยกุ๊กไก่โชว์หน่อยฝึกออกเสียงหน่อยมาตามเริ่มเลยกุ๊กไก่ไม่ต้องอายเริ่มเลยก็จะเป็น I eat นั่นแหละอาจารย์ถูกต้องเลยกุ๊กไก่ I eat I do not eat Do you eat นั่นแหละ Does she eat ถูกต้องเลยกุ๊กไก่ she don'tShe doesn't. กุ๊กไก่อย่าเป็นดอนสิกุ๊กไก่ต้องเป็นดัน She โอเคค่ะอาจารย์งั้นก็จะเป็น she doesn't eat โอเค did he eat last week did they eat yesterday ถูกต้องเยี่ยมเลยเป๊ะWhen do you eat? แล้วก็ where don't เอ้ยไม่ใช่ don't where does she eat? What did we eat last year? You must eat. You should eat. You should be eating. ดีมาก eating ถูกต้องเลยWhy do not why do not you eat อะไรนะขออนุญาตแทรก why don't why do not why do not why don't you why don't you eat เพราะฝรั่งเขาพูดแบบนี้ why don't you เขาจะไม่พูด why do not you เพราะมันจะควบแบบไวๆเขาจะพูดแบบนี้จริงๆประมาณนี้แล้วก็ you had how I do had you had better eat แล้วก็ใช่แล้วก็ please eat please นะ please eat ดีมากเก่งมากเยี่ยมผ่านต่อเลยคนต่อไปคุณเอมคุณเอมแล้วกันสุภาพบุรุษของเราคุณเอมผมชอบฉากหลังมากฉากหลังมันเป็นฉากกรีนสกรีนวะใช่ไหมใช่ครับเป็นซีรีส์เกาหลีใช่ซีรีส์เกาหลีสควิดเกมเราบอกโอ๊ยนายไปอยู่ในฉากลงยิมในห้องนอนของไปมาใช่ไหมไปมาแล้วผมไม่แข่งมาแล้วเอมเลยโชว์เลยเอมเอมใช้คำว่าเลิฟใช่ไหมมาเลยเลิฟมันได้ใช่ไหมครับได้เปลี่ยนเลิฟถือว่าเป็นแอคชั่นเวิร์บหรือเอมเอาตัวอื่นเวิร์บกิริยาตัวอื่นก็ได้นะเป็นแค่สลีปดีกว่าเอาสลีปใช่ไหมได้ฉันนอนไปเลยอ่ะโอเค I sleep I do not sleep Do you sleepเยี่ยม Does she sleep? She doesn't sleep. Did you sleep last week? Did they sleep yesterday? When do you sleep? Where does she sleep? What did we sleep last year? You must sleep. You should. You should sleep. You should be sleep. Sleeping. The main G, right? Sleeping. You should be sleeping. เยี่ยมถูกต้องเลย Why don't you sleep?ทำไมคุณไม่นอนล่ะ You have better sleep คุณนอนดีกว่า Please sleep ได้โปรดไปนอนซะประมาณนั้น
ะครับยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวนะมีใครเข้ามาอีกถนนถนนนี่คือใครถนนคือ HR คนใหม่ค่ะอ๋อ HR คนใหม่ไม่ใช่คุณนนท์ไม่ใช่ค่ะอ่ะมาดูนะโอเคค่ะที่เคยเจออันนี้นะที่พวกเราทราบแหละว่านะครับอย่างที่พวกเราทราบว่า is am are ก็คือเป็นอยู่แล้วก็คือใช่ไหมที่เขาเรียนกันมาแล้วผมเพิ่มอีกความหมายหนึ่งก็คือ verb to be เนี่ยนะครับ verb to be เนี่ยนะครับความหมายก็คือเป็นอยู่คือแปลว่ารู้สึกก็ได้นะครับซึ่งถ้า verb to be ใช้ในปัจจุบันก็คือ is am are อย่างเราทราบนะครับในอดีตก็ต้องเป็น was กับ were นะครับถ้าเป็นกริยาช่องที่3ของ verb to be กริยาช่องที่3ของ verb to be นะครับก็คืออะไรครับก็คือ been นั่นเองนะครับวสันต์งงไหมทำไมต้องเป็น been เป็นรูปประโยคของมันเฉยๆใช่เป็นการแปลงร่างเป็นการเปลี่ยน verb 1เป็น verb 3ไม่มีอะไรจำง่ายๆเลย verb 1ก็คือปัจจุบัน verb 2ก็คืออดีตverb 3เขาเรียกเป็น past participle past participle มีไว้เพื่อทำอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโครงสร้างต่อไปนะครับถ้าอันนี้โครงสร้างที่แบบมันเป็นหลักของมันนะครับถ้า have เมื่อใดก็ตามที่ have มาเจอกริยาช่องที่3ให้ตีความหมายว่าได้ทำนะครับได้ทำในอดีตแต่ไม่ได้บอกว่าทำเมื่อไหร่ไม่ให้ความหมายของความสำคัญว่าทำตอนไหนแต่ว่าบอกว่าฉันได้ทำแล้วหนังสือเล่มนี้ฉันได้อ่านมาแล้วนะเพราะว่าฉันเน้นที่ได้อ่านมาแล้วนึกออกไหมก็คือเป็น perfect คือได้ทำมาแล้วนั่นแหละนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ฉันไปชิมมาแล้วฉันไปเที่ยวมาแล้วอะไรเงี้ยนึกออกไหมนะครับไม่ได้บอกว่าทำตอนไหนถ้าทำตอนไหนต้องเป็น past tense เพราะต้องมีตัวระบุเวลานะครับแต่นี้เราเก่าอดีตได้ร้อยไม่มีตัวระบุเวลาก็ถือว่าเป็น perfect tense have บวก verb 3ว่าได้ทำถ้า B บอกว่าเติม ing เนี่ยเป็นโครงสร้างของ continuous tense นั่นแหละก็คือว่ากำลังทำกำลังทำนะเดี๋ยวนั้นเลยนะครับดังนั้นถ้าเผื่อ have มาเจอ been มาเจอ verb ing อ่ะแปลว่าอะไร have ตามกฎก็คือ have บวก verb ช่องที่3แปลว่าได้ทำใช่ไหมได้ทำในอดีตเก่าขึ้นมาลอยๆได้ทำไปแล้วนะครับดังนั้น have บวก been ดูตรงนี้นะ been ถือว่าเป็น verb ช่องที่3มั้ยตะกี้นี้ที่เราดูกันใช่ค่ะbeen เป็น verb ช่องที่3ของ verb อะไรครับ verb to be และ been ก็ถือว่าเป็น verb to be แล้ว verb to be ตามด้วย verb ing แปลว่าอะไรนะเหมือนอันนี้แปลว่ากำลังทำแปลว่าทำถ้ารวมกันทั้งหมดอันนี้เป็นหลักอันนี้เป็นหลักแนวคิดง่ายๆนะอีกหนึ่งทางเลือกเวลาที่เราใช้ tense แบบนี้นะครับถ้าเราเจอโครงสร้างกริยาที่บอกว่า haveบวก been บวก verb เติม ing แปลว่าได้กำลังกระทำนั่นเองได้ทำในอดีตก็จริงได้กำลังกระทำอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนึกออกไหมได้กำลังกระทำมาเรื่อยๆนั่นก็คือเป็น have บวก been บวก verb ing อันนี้เราจะไม่ไปที่แบบเอ้ยมันต้องเป็น perfect continuous tense อะไรไม่ต้องสนใจเราโครงสร้างในการใช้กริยานะครับถ้า verb to be บวก verb 3เป็น passive voice แปลว่าอะไรครับที่เขียนไว้ถูกอะไรถูกทำกระทำถูกกระทำนะครับแต่ถ้าเป็นพวกนักแปลเขาจะไม่ใช่คำว่าถูกเพราะถูกมันเป็นความหมายในด้านลบนะครับถ้าเราเรียนวิชาการแปลแต่นี้ไม่ต้องสนใจเราเอามาใช้แหละนะครับก็ใช้คำว่าถูกก็ได้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะครับมาดูตัวอย่างคุณธนนท์เปิดกล้องได้ก็ได้นะครับคุณชมาเปิดกล้องบ้างก็ได้นะครับเรามาเห็นหน้าค่าตากันนะครับชนิดการเปิดกล้องก็ได้นะครับถ้าอยากเปิดนะครับเปิดหน่อยก็ดีฮะอ่ะ have บวก verb ช่องที่3นะครับแปลว่าได้ทำนะครับทำไมต้องเอาอันนี้มาให้ดูคือพวกนี้เราฝรั่งเขาใช้บ่อยนะครับ have บวก verb ช่องที่3เนี่ยได้ทำทำจากอดีตถึงปัจจุบันก็ได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับ I have worked ครับหลังตัว K เติมมีเดียมีเสียง I have worked here ที่นี่ for 5 years นะครับ for แปลว่าเป็นเวลาได้ไม่ได้ว่าสำหรับนะ for 5 years เป็นเวลาได้5ปีโอเคขอบคุณมากที่เปิดกล้องนะครับมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันนะครับผมครับผมขอบคุณมากครับผมมาดูครับ we have moved นะครับ to Bangkok already ขอบคุณมากที่เปิดกล้องชนิการนะครับคุณธนนท์ขอบคุณมากที่เปิดกล้องครับเรามามีส่วนร่วมในการเรียนนะครับ take participation นะครับ
มามีส่วนร่วมซึ่งกันและกันอยากตอบอะไรก็ยกมือถามตอบได้เลยนะครับแย่งกันตอบไปเลยครับนะครับไม่ต้องอายนะครับถ้าไม่แย่งตอบผมก็จะถามให้ตอบนี่แหละครับคุณชนิการนะครับคุณนะชาติกชาหรือการนิชาเปิดกล้องด้วยนะครับได้โปรดนะครับเป็นการขอร้องจากคุณครูนะครับ I beg you อ่ะดูต่อ I have never seen this movie before อ่ะผมไม่เคยได้ดูทีนี้ never มันแทน not นะครับมันเป็น adverb แหละแต่มันความหมายปฏิเสธมันแทน not ได้เลยนะครับ have never seen จากอดีตถึงปัจจุบันไม่เคยได้ดูเลยนะครับ have บอกว่าตัวที่3ไม่เคยได้ดูเลยจากอดีตถึงปัจจุบันไม่เคยได้ดูเลยหนังเรื่องนี้มาก่อน before มาก่อนนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือ have บอกว่าตัวที่3คือได้ทำนะครับเป็นการพูดในอดีตลอยๆไม่มีตัวระบุเวลานะครับต่อไปถ้าเป็น have บวก been ล่ะแปลว่าอะไรดีเราเคยเจอกรณีนี้ไหม have บวก been ว่าสันเคยเจอไหม have been เจออยู่แล้วแหละบ่อยมากบ่อยมากอ่ะว่าสันจะตีความว่ายังไงทำไมต้องเป็น have been ล่ะครูอ่ามันตีความได้ว่าไงบ้าง have บวก been คือมันอยู่ในเพลง we have to been อ่ะอะไรครับชมาครับไม่รู้เคยได้ยินอยู่ในเพลง we have to been อะไรสักอย่างหนูได้ยินจากเพลงมาใช่ไหมลูกหนูให้ความหมายว่ายังไงบ้างกำลังจะเป็นหรือว่ารู้สึกได้อย่างนั้นใช่ก็คือ have เหมือนที่ครูบอกอันนี้ให้ทุกท่านเข้าใจเลย have บวก verb 3แปลว่าได้ทำใช่ไหมได้ทำในอดีตไม่มีตัวระบุเวลาหรือได้ทำจากอดีตถึงปัจจุบันใช่ไหมเหตุการณ์มาเรื่อยๆใช่ไหมได้ been ก็คือเป็นอยู่คือรู้สึกก็แปลว่าฉันได้อยู่ฉันได้เป็นฉันได้รู้สึกดังที่บอก verb to beจะตามด้วยอะไรได้บ้าง verb to be ตามด้วย verb ing แปลว่ากำลังกระทำ verb to be ตามด้วยคำนามก็ได้ฉันเป็นนักเรียนใช่ไหม I am a student ฉันไม่เรียน verb to be ตามด้วยอะไร verb to be ตามด้วย verb ช่องที่3ก็ได้ถูกไหมที่เราเรียนกันตะกี้ก็คือถูกกระทำถูกไหมดังนั้น verb to be ตามด้วย3แบบดังนั้น been เป็น verb ช่องที่3ได้เป็นได้อยู่ได้รู้สึกนั่นเองนะครับแล้ว verb to be ตามด้วย adjective ได้ adjective ที่บอกความรู้สึกก็ได้ excited ฉันรู้สึกตื่นเต้นนะครับ she has been excited หล่อนได้รู้สึกตื่นเต้นเห็นไหมอย่างนั้นก็ได้นะครับ we have been satisfied we have been happy อย่างเงี้ยเราได้รู้สึกมีความสุขในอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังรู้สึกอยู่อะไรเงี้ยนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นหลัง been เนี่ยเป็น verb ing เป็นนามเป็น verb 3เป็น adjective ก็ได้เห็นไหมมันสามารถใช้ได้ตรงนี้แต่เราก็เหตุการณ์นั้นจากอดีตถึงปัจจุบันเดี๋ยวแป๊บนึงชลิดาเอามาเข้ามาเลยครับเปิดกล้องด้วยนะครับชลิดาครับเรามาดูนี้กันนะครับ she has been to Bangkok แปลว่าอะไรดีครับถ้าเจอแบบนี้หล่อนได้อะไรดีคือ to Bangkok she has been to Bangkok she ได้มาหล่อนได้มาอยู่ในกรุงเทพใช่ก็คือหลายคนใช้ว่า she has gone to Bangkok ฉันได้ไปกรุงเทพมันความหมายคือฉันได้มาอยู่ที่กรุงเทพหรือฉันได้ไปกรุงเทพแต่ฝรั่งจะไม่ใช้ she has gone to Bangkok ฝรั่งใช้ she has been to Bangkok หล่อนได้มาอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้ก็ยังอยู่นึกออกไหมหรือได้มาอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งในอดีตแต่ไม่ได้ระบุเวลาว่าตอนนี้อยู่หรือเปล่าแต่เน้นถึงตรงนั้นก็จะเป็นรูปนี้นะครับ it has been hard for them it has been hard for them นะครับมันได้ทำไมครับ has been hard for them อ่ะใครก็ได้แปลประโยคนี้ฟังหน่อยมันชลิดาแปลฟังหน่อยครับชลิดานี่มาใหม่ใช่ไหมเป็นเจ้าหน้าที่นี่เองค่ะพอดีอินเทอร์เน็ตมีปัญหาค่ะกำลังโอเคปล่อยวันขอโทษตอนเน็ตเยอะค่ะช่างมันค่ะปล่อยมันคุณธนนท์มาใหม่ช่วยแปลตรงนี้หน่อย it has been hard for themคุณธนนท์เข้าใจว่าไงไม่มีอะไรผิดถูกนะอันนี้แค่ลองฝึกตอบกันเฉยได้ไหมท่านไม่ได้เลยครับไม่ได้ผ่านครับโอเคมาต่อชนิการตอบให้หน่อยเร็ว it has been hard for them ประโยคนี้หมายความว่าอย่างไรมันเป็นอะไรที่ยากสำหรับพวกเขาแล้วค่ะใช่มันได้เป็นสิ่งที่ยากสำหรับพวกเขาได้เป็นจากอดีตถึงปัจจุบันหรือเป็นแบบในอดีตโดยที่ไม่ได้ระบุเวลาว่าเป็นตอนไหนนี่แหละก็เลยใช้โครงสร้างอันนี้เผื่อเราได้ใช้ในการเขียนอีเมลนะครับอีพวกนี้จำเป็นมากที่เราต้องรู้นะครับ
they have been sick คำว่า sick ถือว่าเป็น adjective นะครับเห็นไหมอยู่หลัง verb to be คือ been นะครับ hard ก็เป็น adjective เหมือนกันนะครับอยู่หลัง verb to be นะครับ they have been sick พวกเขาได้รู้สึกป่วย been ก็คือเป็นอยู่คือ verb to be แหละแปลว่าเป็นอยู่คือแปลว่ารู้สึกก็ได้พวกเขาได้รู้สึกป่วยจากอดีตถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังรู้สึกป่วยอยู่หรือพวกเขาได้รู้สึกป่วยในอดีตโดยไม่มีตัวระบบเวลาว่ารู้สึกป่วยตอนไหนนะครับอันนี้เคลียร์นะเห็นไหม have been มันใช้ได้หลายแบบเลยนะครับ this class has been an education for me นะครับ this class has been an education for me ชั้นเรียนนี้นะครับ this เป็น adjective มาขยายคำว่า class นะครับชั้นเรียนอันนี้ has been ได้เป็นเห็นไหม has บวก verb 3แปลว่าได้ been เป็นอยู่คือได้เป็น an education ได้เป็นการศึกษาได้เป็นการให้ความรู้ for สำหรับ me ก็คือฉันนะครับเป็นจากอดีตถึงปัจจุบันหรือเป็นได้ลอยในอดีตไม่มีตัวระบุเวลาเลยใช้รูปแบบนี้นะครับผ่านใครก็ได้อ่านนี้ให้ฟังหน่อยครับ her father ทำไมครับ her father has been worried her father has been worried นะครับพ่อของหล่อนได้รู้สึกทำไมครับ worry แปลว่ากังวลกังวล worry เนี่ยมันเป็น verb ก็ได้ทำให้กังวลตามด้วยนามแปลว่าทำให้กังวลแก่ใครคนหนึ่งมันต้องมีกรรมรองรับแต่ในกรณีนี้มันเป็น y เป็น i แล้วเติม ed มันเลยกลายแปลงรูปเป็น adjective วางไว้หลัง verb to be ก็คือ been ก็คือพ่อของฉันได้รู้สึกกังวลจากอดีตถึงปัจจุบันตอนนี้ก็น่าจะกังวลอยู่นึกออกไหมครับก็เลยใช้ has been มาดูคนนี้คุณพระสารช่วยอ่านตรงนี้หน่อยครับประโยคนี้คุณผู้ฟังต้องการเป็นแบบนี้ไหมลองอ่านดูสิNo women have been able to resist him. จะเห็นได้ว่า verb to be ก็คือ been บวกด้วย able to เห็นไหมเราใช้โครงสร้างนี้ก็ได้ able to บวก verb ช่องที่หนึ่งแปลว่าสามารถ be บวก able to แปลว่า can นั่นแหละแปลว่าสามารถนะครับตามไป verb ช่องที่หนึ่งแปลว่าสามารถที่จะจุดนะครับทีนี้มันมีคำว่า no women นะครับ women ก็คือผู้หญิงหลายคนนะครับไม่มีผู้หญิงคนไหนเลย no women ไม่มีผู้หญิงคนไหนเลยเป็นพหูพจน์ก็เลยต้องสอดคล้อง verb subject agreement กับคำว่า have ไม่มีผู้หญิงคนไหนเลยนะครับได้สามารถได้รู้สึกสามารถจากอดีตถึงปัจจุบันนะครับไม่มีผู้หญิงคนไหนเลยที่ได้รู้สึกสามารถที่ resist คือต่อต้านนะครับ him ก็คือเขาผู้ชายอันนี้ผมไปดูในดิกชานาลีมาครับอันนี้เป็นตัวอย่างประโยคนะครับคือมันไม่รู้ว่าต่อต้านอะไรยังไงก็ประมาณนี้นะครับไม่สามารถ resist ต่อต้านดูต่อนะครับ my student นะครับ has beenabsent for near a week นะครับนักเรียนของฉันนะครับได้ทำไมครับ absent แปลว่าขาดเรียนนะครับ for near a week เป็นเวลาได้ for ก็เป็นเวลาได้ near เกือบจะ a week ก็คือสัปดาห์นักเรียนของฉันได้ขาดเรียนเป็นเวลาได้เกือบสัปดาห์แล้วจากอดีตถึงปัจจุบันก็ขาดเรียนตอนนี้ก็ยังขาดเรียนอยู่นึกออกไหมครับสุดท้ายมาดูตรงนี้ใครก็ได้อ่านให้ฟังหน่อยครับคุณธนนท์นะครับวันนี้มาเป็นวันแรกเลยใช่ไหมครับขอต้อนรับสมาชิกใหม่ครับสวัสดีครับครับผมดีใจมากครับได้เจอสมาชิกใหม่นะครับโอเคคุณธนนท์ช่วยอ่านตรงนี้ฟังหน่อยได้ไหมครับมีส่วนร่วมนิดนึงครับรบกวนมีส่วนร่วมมาเลยครับ The guest bedroom has been ready for visitors.Since I stay here. Stay here. ใช่อันนี้ขออนุญาตนะขออนุญาต correct ให้ไม่ว่ากันนะ The guest ก็คือแขกที่มาพัก guest bedroom ก็คือห้องนอนให้แขกที่มาพัก has been ready ได้ไหมคำว่า ready ถือว่าเป็นอะไร adjective เห็นไหมอยู่หลัง verb to be has been ready คือพร้อมมาจากอดีตถึงปัจจุบันได้พร้อมแล้วfor visitor คือผู้มาเที่ยวแหละคนที่มาเที่ยวผู้มาเยือน since คือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้เริ่มต้นตอนไหนอ่ะตั้งแต่ I stay here ตั้งแต่ผมมาพักที่นี่นะผมก็ทำให้ห้องนอนต้อนรับแขกเนี่ยมันพร้อมให้ทุกคนแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นโครงสร้างมันอันนี้เคลียร์นะครับการใช้ have been นะครับหลายๆท่านอาจจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเป็นถือว่าเป็นการทวนหลายๆท่านอาจจะรู้แต่ไม่เคลียร์ก็ทวนให้หลายๆท่านรู้หรือก็ไม่เป็นไรก็ทวนไปนะครับผ่านนะครับต่อไปถ้ามาเจอโครงสร้างนี้อีกล่ะหลายๆคนคงเคยเจอ have บวก been บวก verb ing ถ้าเป็นวัตถันจะตีความว่ายังไง have บวก been บวก verb ing
ได้มั้ยได้ทําอยู่หรือเปล่าได้กําลังกระทําไงสมมุติว่าถ้าอันนี้เป็นสูตรครูติวที่ครูติวเรียนมานะแต่ว่าอาจจะใช้สูตรนี้หรือไม่ใช้แล้วแต่ท่านเลยนะครับ have บวก verb 3นี่คือได้ทําแล้วแต่ทําเหตุการณ์นั้นในอดีตอ่ะได้ทําไปแล้วเหตุการณ์นั้นในอดีตได้ทําไปแล้วเสร็จไปแล้วหรือว่าทำจากอดีตถึงปัจจุบันก็ได้ทำไปเรื่อยถึงปัจจุบันหรือได้ทำในอดีตเสร็จไปแล้วโดยที่ไม่มีตัวระบุเวลานะครับ been ก็คือเป็นอะไรนะทวนก่อน been เป็น verb ช่องที่3ของ verb to be ถูกไหมเป็นอยู่คือรู้สึกเมื่อ verb to be บวก verb เติม ing ก็คือกำลังกระทำเป็นโครงสร้างของมันกำลังกระทำดังนั้น have บวก been have บวก been ก็คือ verb ช่องที่3แปลว่าได้ทำในอดีตแล้ว been ก็ถือว่าเป็น verb to be verb to be บวก verb เติม ing ก็ว่ากำลังเลยเราสามารถตีความว่าได้กำลังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้กำลังทำมาเรื่อยๆทำหนึ่งต่อเนื่องนะเพราะเป็นคอนทราสต์ทำหนึ่งต่อเนื่องถึงปัจจุบันที่พูดอยู่ตรงนี้กำลังทำมาเรื่อยๆนะครับเหมือนว่า I have been teaching for almost 10 years อย่างเงี้ยผมได้กำลังสอนหนังสือมาเกือบจะ10ปีแล้วจากอดีตถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังสอนอยู่นะสอนไม่เรื่อยๆไม่หยุดเลยสอนเกือบทุกวันประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้าง have been บวก verb เติม ing ถ้าในโครงสร้างของชื่อ tense ก็คือมันเป็น tense อะไรนะเป็น present perfect continuous tense นั่นเองนะครับอันนี้ผ่านนะฮะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าครับตัวอย่างเรามาดูนะครับใครก็ได้อ่านประโยคนี้ฟังนะครับยาวๆครับ This moment has been going on too long and we are getting bored Yeah, we are getting bored นะครับทีนี้มันมีคำว่า go on ก็คือดำเนินไปใช่ไหม go onนะครับมันเป็น phrasal verb เป็นกริยาวลีกริยาบวกด้วยคำ preposition หรือบวกด้วยคำอื่นมันรวมกันเป็นคำใหม่เป็นกริยาวลี go on นั่นคือดำเนินต่อไปดำเนินไปเดินทางไปดำเนินไปต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับ this moment ช่วงเวลานี้นะครับ has been going on ช่วงเวลานี้เนี่ยได้กำลังเห็นไหมเราตีความว่าได้กำลังทำจากอดีตถึงปัจจุบันได้กำลังดำเนินต่อไปเรื่อยๆเลย to แปลว่ามากเกินไปนะครับถ้า to อยู่หลังประโยคที่ to อยู่หลังประโยคเนี่ยแปลว่าด้วยเหมือนกันแต่กรณีที่ว่า to มาวางไว้หน้า adjective มันแปลว่ามากเกินไป too long แปลว่ายาวนานเกินไปนะครับ and และ we are getting คือคำว่า get เนี่ยมันแทน verb to be ได้ get bored แปลว่ารู้สึกนะครับรู้สึกอะไรครับเบื่อทีนี้มันเป็น ing อยู่หลัง verb to be แปลว่ากำลังเห็นไหมกำลังรู้สึกที่เราเรียนกันนะครับ verb to be บอก verb ตัว ing ว่ากำลังนะครับกำลังทำดังนั้น we are getting bored แปลว่าพวกเรากำลังรู้สึกทำไมครับเบื่อถ้ามาเราตีความช่วงเวลานี้มันได้ดำเนินไปยาวนานเกินไปแล้วและเรากำลังรู้สึกเบื่อถ้าแปลประโยคนี้นึกออกไหมครับถ้าเราเข้าใจโครงสร้างมันก็เอาไปเสริมในเรื่องงานเขียนเราได้นะครับการพูดก็ยังได้เลยนะฟังพูดอ่านเขียนแล้วเราเข้าใจโครงสร้างพวกนี้นะครับจริงๆเรื่องนี้ทุกคนเข้าใจมาก่อนอยู่แล้วใช่ไหม have บวก been บวก verb เติม ing เคยเจอแล้วก็เคยใช้โครงสร้างพวกนี้ในการเขียนบ้างไหมครับใช้มาเยอะอยู่แล้วใช่ไหมดึงไงแชร์ให้ฟังหน่อยเคยเจอแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้รูปนี้ค่ะแบบว่า tense นี้ครับอันนี้เราดูเอาไว้เนาะเผื่อได้ใช้แต่ไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้เป็นตายตัวเลยมากแต่ให้รู้ไว้เผื่อได้เจออย่างนี้นะครับมาดูต่อนะครับชนิการช่วยอ่านอันนี้ให้ฟังหน่อยขอโทษที่จะอ่านให้ฟังหน่อยครับข้อ2ครับ She has been visiting me almost every day หล่อนได้กำลังมาเยี่ยมฉันเกือบจะทุกวันเลย almost every day คือเป็นช่วงระยะเวลาแบบทำมาเรื่อยๆถึงปัจจุบันเกือบจะทุกวันมาเรื่อยๆนะครับจริงอยู่ every day มันใช้กับ present simple tense แต่มันมีคำว่า almost คือเกือบจะทุกวันคำว่าเกือบจะมันก็เหมือนว่าเป็นการต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับก็คือก็มาเยี่ยมอยู่เรื่อยๆประมาณนี้เรียกว่าฉันเข้าโรงพยาบาลก็ได้นะหล่อนก็ได้กำลังมาเยี่ยมฉันเกือบทุกวันเลยมาอยู่ต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันนะครับมาดูนี้ต่อนะครับยุ้ยนะครับยุ้ยหรือยุ้ยผมไม่รู้เขียนว่าอะไรยุ้ยนะครับ has been telling us about your work นะครับคุณยุ้ยเนี่ยได้กำลังเล่าเรื่องจากอดีตถึงปัจจุบันเลยนะครับเล่ามาเรื่อยๆอาจจะเล่าทุกวันเลยให้พวกเราฟังนะครับเกี่ยวกับงานของคุณที่คุณทำเนี่ยเขาเล่าเรื่องคุณให้พวกเราฟังทุกวันเลยจากอดีตถึงปัจจุบันเล่า
ตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยเล่าให้ฟังบ่อยมากอะไรประมาณนี้ครับก็เป็น has been telling ได้กำลังเล่าให้ฟังนะครับยังเล่าไม่จบมาเล่ามาเรื่อยๆครับข้อ4ครับ I have been asking her to visit ครับ ask someone to do something เนี่ยแปลว่าร้องขอให้ทำคำว่า ask หรือ ask นะครับแปลว่าถามก็ได้แปลว่าร้องขอก็ได้กรณีนี้ร้องขอนะครับเพราะมันมี to บอกร้องขอใครบางคนให้ทำบางสิ่งบางอย่างนะครับ ask someone to do something นะครับให้ทำบางสิ่งบางอย่างนะครับอ่ะเรามาดูนะครับ I have been asking her to visit อ่ะมีใครช่วยแปลประโยคนี้ฟังได้ไหมครับแปลว่าอะไรประโยคที่4ล่ะที่4เลยชามาขอบคุณมากชามามีส่วนร่วมขอบคุณมากอืออ่ะแปลเลยผิดตัวฉันแบบว่าถามเธออยู่ตลอดที่จะไปหาข้อ4เนี่ยนะใช่ I have been asking her to visit ask someone to do something เรามาดูตรงนี้นะ ask ภาษาอังกฤษถ้าเป็นคนอังกฤษก็คือ ask ถ้าคนอเมริกัน ask นะครับสระ a สระ a I have been ask คนบวกด้วย to บวก verb 1แปลว่าร้องขอนั่นเองขอให้เธอมาเยี่ยมก็นี่แหละจริงๆคำว่า askหรือ ask เนี่ยมันแปลว่าถามใช่ไหมล่ะนะครับแปลว่าถามแต่ถ้าเป็นกรณีนี้มันแปลว่าร้องขอก็ได้นะครับเป็นว่าถามหรือขอร้องอ่ะขอร้องร้องขอให้ทำอะไรเงี้ยนะครับได้หลายความหมายเนาะคำหนึ่งคำได้หลายความหมายฉันได้กำลังร้องขอให้หล่อนมาเยี่ยมฉันอะไรประมาณนี้ถ้าตีความนะครับคือขอมาเรื่อยๆเลยจากอดีตถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังขออยู่นึกออกไหมครับมาดูต่อนะ our manager นะครับ our manager has been workingto achieve his goal นะครับ goal ผู้จัดการของพวกเรานะครับได้กำลังทำงานเพื่อที่จะ to แปลว่าเพื่อที่จะ achieve ก็คืออะไรบรรลุนะครับ his goal ก็คือเป้าหมายของเขานั่นเองอันนี้เคลียร์นะครับ has been working ทำจากอดีตถึงปัจจุบันนะครับต่อไปครับมาดูนี้ต่ออ่ะใครก็ได้อ่านนี้ฟังหน่อยเร็ว V อะไรครับ we have been waiting for our chance เราได้กำลังคอยโอกาสพวกเราได้กำลังคอยสำหรับโอกาสของพวกเราใช่ไหมคอยจากอดีตถึงปัจจุบันคอยมาเรื่อยๆเลยไม่จบเลยคอยมาเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นนะครับเอามาดูนี้ต่อนะครับ she has been keeping secrets from me secrets ก็คือ secrets. อะไรลับใช่ไหม keep secret ก็คือเก็บรักษาความลับเอาไว้หล่อนได้กำลังเก็บรักษาความลับจากฉันเอาไว้ประมาณนี้นะครับมาดูต่อนะครับ I have been asking where you are นะครับฉันได้กำลังถามว่าที่ไหนเลยที่คุณอยู่นะครับว่าคุณเนี่ยอยู่ที่ไหนนั่นเอง where you are นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ clause เป็นอนุประโยคนะครับเป็น noun clause ทำนี้เป็นคำรองรับคำว่า asking นั่นเองนะครับ He has been talking to his mother He has been talking to his mother นะครับเขาได้กำลังสนทนากับแม่ของเขาก็คือสนทนาอยู่ตลอดเลยนะครับไม่จบเลยนะครับเราใช้โครงสร้างนี้นะครับโอเค this crypto มันย่อมาจาก cryptocurrency นั่นแหละครับฝรั่งเรียกสั้นๆว่า crypto มันชื่อเล่นนะตัดเรียกสั้นๆนะครับ has been around a half dozen years นะครับ a half dozen years dozen ก็คือ12ใช่ไหมโหลนึง half dozen year คือประมาณ6ปีประมาณนี้นะครับ around ก็ประมาณได้อยู่มาประมาณ6ปีแล้วนะครับมาดูต่อครับ We have been traveling since last January นะครับ since ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเวลาที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์นะครับพวกเราได้กำลังเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่เมื่อ January ที่แล้ว last January นะครับก็คือจาก last January เนี่ยตั้งแต่มกราที่ผ่านมาเนี่ยถึงปัจจุบันก็ยังเดินทางอยู่ปัจจุบันก็ยังทำอยู่นะครับตรงนี้คือการใช้โครงสร้างของกริยา have บวก been บวก verb เติมเอ็นจีนั่นเองนะครับถ้าเป็นเรื่องของ tense ก็คือเป็น perfect continuous tense นั่นเองมีคำถามนิดนึงครับได้ครับผมพอดีลองดูไอ้พวกประโยคตัวอย่างเนี่ยบางอันเนี่ยที่มันจะแจ้งเป็นช่วงเวลาอย่าง a half dozen years หรือว่า since last January อันนี้พอจะเข้าใจว่าทำแต่เมื่อไหร่จนถึงณปัจจุบันแล้วกำลังทำอยู่แต่ว่ามันจะมีบางอันอย่างข้อ9ไง
ข้อ9 I've been asking where you are คือมันเหมือนมันไม่ได้มีเรื่องมันไม่มีคำไหนที่บอกเรื่องเวลาแสดงว่ามันทำไปเรื่อยๆมันยังไม่จบอย่างนี้นะใช่ใช่เพราะว่ามันมี verb to be verb to be กำลังกระทำแล้วก็ verb to have บวก verb ที่3คือได้กำลังกระทำจากอดีตถึงปัจจุบันคือในประโยคอันนี้ผมลอกมาจากใน dictionary ของฝรั่งเล่มนึงเลยนะที่เราดูมาเพราะเขาอันนี้คือใช้อยู่จริงแหละประเด็นก็คือบางครั้งเนี่ยฝรั่งไม่คือที่เราเรียนในตำรามาเรื่อง perfect tense ทั้งหลายเราจะต้องมีตัวระบุเวลาคือ since กับ for เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมหรือว่าใช้คำว่า several time หรือว่า a couple time หรือมันจะมีตัวบอกเวลาว่าทำมาเท่าไหร่จุดเริ่มต้นของเวลาคือตรงไหนแต่บางครั้งถ้าในบริบทของข้อ9ไม่มีตัวระบุจุดเริ่มต้นของเวลาว่าทำมาเติมเมื่อไหร่เพราะว่าเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับจุดเริ่มต้นแต่เขาให้ความสำคัญว่ามันได้กำลังทำมาเรื่อยๆที่วัสันเข้าใจถูกแล้วคือได้ทำมาเรื่อยๆถึงปัจจุบันก็ยังถามอยู่คือถ้าเกิดดูเรื่องบริบทอย่างข้อ9นะเหมือนกับว่าเอ้ยถามแล้วยังไม่ได้คำตอบก็เลยถามต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ถูกต้องตอนนี้ก็ยังถามอยู่ถูกต้องเหมือนกับว่า I have been painting my house นะครับ entire day อย่างเงี้ยผมได้กำลังทาสีบ้านผมมาทั้งวันเลยมันยังทาไม่เสร็จนะตอนที่พูดยังทาไม่เสร็จบริบทมันซ่อนอยู่ว่ามันมีแนวโน้มที่จะต้องทาสีต่อถึงวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยถ้าเป็นเรื่องของperfect continuous tense นะได้กำลังกระทำจากอดีตถึงปัจจุบันและมีแนวโน้มอันนี้ที่ผมแปลมานะมีแนวโน้มที่จะทำต่อไปถึงอนาคตเพราะฉะนั้นในข้อ9คือมันยังถามแล้วยังไม่ได้คำตอบมันก็ยัง keep asking อยู่ใช่ไหมยังถามไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยต้องบาสันเข้าใจถูกแล้วถูกต้องเลยโอเคเยี่ยมมากผ่านนะครับเอาไว้ตื้อลูกค้าก็ได้ครับเวลาที่เขายังไม่จ่ายตังค์เราก็ใช้ has been โอเคครับอันนี้มีมันยังไม่หมดไอ้พวก have บวก been มันมีตามด้วย verb 3อีกมีใครงงกับชีวิตไหมทำไมวันนี้ครูมา have บวก verb 3อะไรเดี๋ยวก็ ing เดี๋ยวก็มี have been มา verb 3อีกอะไรเงี้ยมีใครลองตอบอันนี้ให้ฟังได้ไหมว่ามันน่าจะตีความไว้ได้ว่ายังไงเอาตามที่เราเข้าใจอ่ะไม่มีอะไรผิดถูกนะเป็นการแชร์กันมุมมองแบบว่าถูกกระทำมาเรื่อยใช่หรือว่าถูกกระทำมาตลอดเก่าลอยๆเดี๋ยวไม่มีตัวระบุเวลาก็ได้ไม่เน้นเรื่องของเวลาฉันได้ถูกกระทำมาแล้วนะอะไรเงี้ยอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าโครงสร้างนี้ในพวกข่าวอ่ะพวก CNN พวกอะไรเงี้ยก็จะใช้พวกนี้ค่อนข้างบ่อยลองไปดูก็ได้ว่ามันจะแบบประธานที่ถูกกระทำในอดีตแต่ข้อหาระบุเวลาไม่ได้ว่าเหตุการณ์จริงๆมันเกิดขึ้นตอนไหนหนึ่งแน่ชัดข่าวบางอันมันอาจจะคลุมเครือเขาก็เลยบอกได้ถูกกระทำเนื้อออกไหมเก่าอดีตลอยๆอย่างนั้นก็ได้อ่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะครับมาดูตัวอย่าง have work verb 3เหมือนเดิมเลยให้ตีความว่าได้ทำในอดีตไม่มีตัวระบุเวลา been ก็คือเป็นอยู่คือรู้สึกรูปverb 3ของ verb to be นั่นแหละนะครับแล้วก็ be บวก verb 3ที่เราเรียนกันเป็น passive voice แปลว่าถูกกระทำถูกไหมนะครับดังนั้น have บวก been have been เป็น verb ช่องที่3 have บวก verb 3ก็คือได้ be ก็ถือว่าเป็น verb to be ถูกไหม verb to be บวก verb 3ก็แปลว่าถูกดังนั้นให้ตีคำว่าได้ถูกกระทำได้ถูกทำในเรื่องปัจจุบันหรือได้ถูกทำในอดีตโดยไม่มีตัวระบุเวลาก็ได้อาจจะจบไปแล้วนะในอดีตแต่ไม่มีตัวระบุเวลาก็คือเป็นการเก่าอดีตลอยก็ถือว่าเป็น perfect tense นะครับอันนี้ก็คือเป็น present perfect tense นั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นรูปของ passive voice นั่นเองนะเฉลยนะฮะบวก been บวก verb 3นะครับอันนี้ผ่านนะครับเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่ามาแล้วตัวอย่างออกมาให้ดูนะครับจาก dictionary โดยตรงเลยนะครับใครก็ได้อ่านตรงนี้มาหน่อยครับคุณตูเริ่มไม่มีเสียงแล้วครับพูดเยอะวันนี้ It has been made by the law. ใช่ It has been made by the law นะครับมันได้ถูกทำขึ้นโดยกฎหมายอาจจะทำในอดีตแล้วจบไปแล้วก็ได้นะแต่ไม่ได้ระบุว่าทำตอนไหนก็กล่าวอดีตลอยๆหรือทุกวันนี้มันก็ยังถูกทำโดยกฎหมายยังทำไม่เสร็จก็ได้ตีความนี้ก็ได้นะครับอยู่ที่บริบทประโยคหน้ากับหลังมันจะเป็นตัวบอกถ้าเราดูจริงๆนะอ่ะต่อเลย The thiefthief ก็คืออะไรขโมยใช่ไหม has been chased chased เติม ed ก็คือถูกไล่ใช่ไหมได้ถูกไล่ตามนะครับ and caught catch caught แปลว่าอะไรจับได้ถูกไล่ตามได้ถูกจับ by a police
officer อ่ะ police ก็คือโดยตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งผมใส่คำว่า police officer ก็คือเจ้าหน้าที่นั่นเองนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจ1คนนะครับโดยคนหนึ่งก็ถูกกระทำนะครับตอบครับข้อ3อ่ะชนิการช่วยคุณดูอ่านหน่อยลูกข้อ3ขอโทษที่ใช้คำลูกติดนักเรียนสอนนักเรียนมาเยอะขอโทษอ่ะข้อ3หน่อยครับชนิการMr. Ben has been offered up by Mr. Bean in business. Offer ไม่ผิดนะแต่อยากให้เหมือนกับ offer นะครับMr. Offered. Bean has been offered up offer up ก็คือเสนอขึ้นมาคุณเบนคุณเบนไม่ให้บีนขอโทษคุณเบนเนี่ยได้ถูกเสนอได้รับการเสนอขึ้นมาโดย Mr. Bean นะครับ in business ในเชิงธุรกิจได้เสนอชื่อเสนออะไรขึ้นมา offer ได้ถูกเสนออะไรบางอย่างขึ้นมานะครับเสนอให้อะไรให้เขาอะไรบางอย่างให้เขาไปเนี่ยได้ถูกได้รับการเสนออะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเสนออะไรในเรื่องธุรกิจนะครับข้อ4ครับ it has been noticed หรือ notice ก็ได้นะ it has been noticed นะครับ that มันได้ถูกสังเกตเห็นได้ว่ามันได้ถูกสังเกตเห็นได้ว่านะครับThailand's economy นะครับ are going up gradually นะครับเศรษฐกิจของไทยกำลังโตขึ้นอย่างช้าๆ gradually ก็คือค่อยๆทีละน้อยๆทีน้อยขึ้นไปเรื่อยๆนะข้อ5ครับ they have been suggested พวกเขาได้ถูก suggest คืออะไรแนะนำใช่ไหมพวกเขาได้รับการแนะนำหรือพวกเขาถูกแนะนำก็ได้ครับ that หลัง that เป็นประโยคครับ that ว่า they should learn อะไรวะเนี่ย vocabulary นะครับได้พวกเขาได้ควรที่จะเรียนรู้คำศัพท์นะครับ as much as มากเท่าที่ครับ they can ที่พวกเขาสามารถทำได้เพราะเขาจะเก่งภาษาอังกฤษได้เข้ารู้คำศัพท์เยอะๆวันนี้ครับข้อ6ครับ this house นะครับไม่เป็น house นะเป็น house this house นะครับ has been built นะครับ built นะครับบ้านหลังนี้ได้ถูกสร้างขึ้นนะครับ for ถ้ามี for แสดงว่ายังสร้างไม่เสร็จยังสร้างถึงปัจจุบันอยู่for 2 months เป็นเวลาได้2เดือนจากอดีตถึงปัจจุบัน2เดือนละบ้านหลังนี้ถูกสร้างมาแล้ว2เดือนนะครับสร้างจากอดีตถึงปัจจุบันก็ยังสร้างอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าตีความหมายข้อนี้น่าจะเป็นกำลังยังสร้างไม่เสร็จหรือสร้างเสร็จตอนนี้ก็ได้นะแต่ถูกสร้างมาแล้วหรือถูกสร้างมาแล้ว2เดือนเป็นช่วงเวลาที่ถูกสร้างมาแล้วน่าจะยังไม่เสร็จถ้ามันสร้างเสร็จมันต้องเป็น ago หรือว่าเป็น verb ช่อง2ใช่มั้ยมันจะไม่เป็น past tense ไปแล้วนะครับโอเคDinosaur fossils นะครับ in ขอนแก่นนะ dinosaur fossil in ขอนแก่นครับ have been export แปลว่าอะไรครับ export ภาษา export แปลว่าอะไรนะง่ายๆ export สำรวจครับ explorer สำรวจนั่นเองครับก็คือสร้างดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์เนี่ยในจังหวัดขอนแก่นครับได้ถูกสำรวจเห็นเกิดขึ้นได้ถูกสำรวจขึ้นมาอะไรประมาณนี้อันนี้ก็กล่าวในอดีตลอยๆไม่มีตัวระบุเวลานะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอดีตแน่นอนมาดูต่อนะครับแฮมบินบวก3นะถ้าเราเจอคำว่า recently แปลว่าเมื่อไม่นานมานี้ดังนั้นเหตุการณ์นั้นเพิ่งจบไปในอดีตเพิ่งจบไปบัดหมาดความรู้สึกยังถึงปัจจุบันนะครับเหตุการณ์นั้นจบไปแล้วแต่ว่าเพิ่งจบไปเมื่อตะกี้นี้เองนะครับบางคนก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีความรู้สึกอยู่ก็เลยให้เป็น perfect tense นะครับโอเคใครก็ได้ครับช่วยอ่านตรงนี้นะครับคุณธนนท์ก็ได้ครับคุณธนนท์มาใหม่ครับช่วยอ่านหน่อยครับรบกวนช่วยอ่านหน่อยครับข้อไหนครับข้อ8ครับผมRecently the more important English grammatical part has been taughtteach taught and explain ธรรมดาเป็นเสียง the explain the เป็น the นะครับพอวันดูหลัง n นะฮะจะเป็น the explain เป็นมันเป็นคำกริยาครับช่องที่3นะครับครับ explain by tutor Napon tutor Napon คือผมเองฮะอันนี้ผมแต่งเองฮะทีนี้มาดูฮะก็ recently คือเมื่อนานมานี้เหตุการณ์นี้เพิ่งจบมาไม่นานนี้ the most important English grammatical part นะครับ
ป็นส่วนทางด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่สำคัญมากที่สุดเลยนะครับ has been taught ได้ถูกสอนได้ถูกให้ความรู้ไปนะครับ and explained นะครับได้ถูกอธิบายด้วยนะครับเพราะว่าแกรมมาเนี่ยส่วนของแกรมมามันไม่มีชีวิตมันต้องถูกกระทำถูกไหมมันก็ต้องเป็นรูป passive voice นะครับแล้วเหตุการณ์นั้นจบไปแล้วแต่เพิ่งจบมาอดีตใกล้ๆตะกี้นี่เองความรู้สึกมันยังอยู่ก็เลยให้เป็น perfect tense ไปเลยนะครับได้ถูกสอนและถูกอธิบายโดยจิวเตอร์ณพลประโยคนี้ผมแต่งเองแต่ไม่ผิดไวยากรณ์อะไรไม่มั่วแน่นอนครับก็หมดเวลาแล้วอีก1ข้อแล้วเหลือให้หมดหน้านี้แล้วพอแล้วมั้งเราจริงๆเราหมดเวลาตอน 11:00 นตรงถูกมั้ยค่ะใช่มั้ยนี่สอนเกินมาผมโทษทีสอนเกินมา5นาทีขออีก3ข้อไหวไหมครับเนาะ3ข้อแล้วหมดแล้วนะทุกท่านจะได้กลับไปทำงานต่อเนาะโอเคอ่ะมาอีกสักข้อหนึ่งเป็นตัวอย่างใครก็ได้ช่วยอ่านหน่อยเร็วคุณตูไม่มีเสียงแล้วพี่เชยตัดไปพี่เชยครับ The building has been restored to be a prison ตึกอันเนี้ยได้ถูกบูรณะใช่ไหม restored ถูกบูรณะขึ้นปฏิสังขรณ์บูรณะใช่ไหมทำขึ้นมาใหม่ซ่อมแซมบูรณะอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเป็นคุกนั่นเองตึกนี้ถูกบูรณะเพื่อให้เป็นคุกให้คนได้อยู่อะไรเงี้ยข้อ10 The population of Thailand has been reduced since then since then ตั้งแต่เมื่อนั้นใช่ไหม since then ตั้งแต่เมื่อนั้นใช่ไหมประชากรของประเทศไทยเนี่ยได้ถูกทำให้ลดลงตั้งแต่ตอนนั้นนะครับโดยตัวมันเองได้ถูกทำให้ลดลงโดยผู้คนเลยก็ตามมาดูข้อ11ใครก็ได้อ่านให้หน่อย Tin has been manufactured since 1892. ใช่ tin ก็คือตัวดีบุกเนี่ยได้ถูกผลิตขึ้นใช่ไหม manufacture ก็คือได้ถูกเหมือนผลิตนั่นแหละใช้ให้มันดูสวยๆนะ produce มันนั่นไปก็เป็น manufacture ถูกผลิตขึ้นตั้งแต่ปี1892ประมาณนี้นะสุดท้ายแล้วครับ the issue ชมาจัดเลยชมาจัดเลยเร็วมีส่วนร่วมกับสังคมหน่อยเราแย่งกันตอบดิ The issue has been discussed for almost an hour. I know นะประเด็นอันนี้นะมันได้ถูกถกมันได้ถูกดิสคัสได้ถูกถกเป็นประเด็นได้ถูกหารือกันนะ for เป็นเวลาได้เกือบ1ชั่วโมงแล้วนะเป็นเวลาได้นะครับก็ได้ถูกกระทำดังนั้น have บวก been บวก verb ช่องที่3ก็จะเป็นรูป passive voice ของ present perfect tense นั่นเอง present perfect tense ก็คือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในอดีตกล่าวลอยๆโดยไม่มีตัวระบุเวลาหรือเกิดขึ้นในอดีตแล้วทำต่อเนื่องถึงปัจจุบันก็ได้สำหรับชั้นเรียนในวันนี้ของเราก็หมดแค่นี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ